แตงโมโอ้นั่นมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักข้าวน้ำหอมที่ขับเหมือนกันใช่ไหมที่ขับเลยยังไม่เปิดอ๋อคอร์สเขาบอกว่าขับยังไม่เปิดนะโอเคไม่เปิดเป็นสระว่ายน้ำเดียวเปิดสระว่ายน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวไปเล่นน้ำนะโอเคเปล่าสระว่ายน้ำต้องผู้จองเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการสังคมอยู่โอเคไปดูดังนะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ขวัญจองห้องแบบแฟมิลี่เลยนี่อันนี้คือตู้เย็นอันนี้คือตู้เย็นนะมีมาม่าด้วยเดี๋ยวให้พี่เบสพรีเซนต์ดีกว่าเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะเป็นไงละเอียดมากเลยจะมีกดแบบอัตโนมัติแล้วก็ไม่อัตโนมัติอ๋อพี่เบสใช้เป็นใช่ไหมใช้เป็นอ๋อมีห้องอาบน้ำอันนี้คือชักโครกโอ้ชักโครกห้องนอนโอ้โหอันไหนไหนพี่พอดขึ้นไปนอนถ่ายรูปซิลูกโอ้โหขึ้นไปนอนไหนถ่ายรูปไหนนอนแบบแผ่นเลยลูกโอ้โห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 อันนี้เตียงใหญ่ใช่ไหมพอดอันนี้ห้องใครอันนี้ห้องใครห้องหนูห้องพอใจเอาห้องพอใจห้องนั่งเล่นอันนี้โหดูกระเป๋านะเต็มไปหมดเลยอันนี้ห้องดูบอกเลยว่าคุ้มมากๆอันนี้ก็จะมีชุดครัวใช่ไหมพี่เบสเฮ้ยมีตู้เย็น2อันเลยเหรอใช่เหมือนสองห้องติดกันอ๋อเออใช่ๆมันเหมือน2ห้องติดกันเลยเนาะนี่อันนี้เหมือนสำหรับเตียงเสริมอะไรอย่างงี้เนาะโอ้สวยมากเลยอ่ะคุ้มอ่ะอ๋อพอจะนอนตรงนี้เหรออันนี้ห้องใครห้องเตียงอ๋ออันนี้สำหรับน้องๆนะน้องๆแบบว่าแยกกันอะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้ไม่อยู่ห้องอะไรห้องน้ำมั้งเนี่ยโอ้โหห้องน้ำมีห้องนึงจริงๆเนี่ยของสองห้องติดเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้ห้องอาบน้ำอ๋ออันนี้อาบน้ำกับแม่อันนี้มีชักโครกด้วยอันนี้สงสัยชอบชักโครกมากเลยอ่ะอันนี้มาม่าใครกินบ้างเนี่ยหนูเอาจริงๆนะห้องเนี้ยคือล็อตเนี้ยเราอ่ะจองเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นเองโอ้ยคุ้มเลยเนาะได้ห้องที่ใหญ่แบบโอ้ยอยู่กันแบบ 4-5 คนแต่แบบว่าห้องเยอะกว้างมากเลยแล้วจะนอนกันตรงไหนดีไปดูเอาพี่เบสปล่อยจะทิ้งตัวเลยเอ้ยพอทำไมดูเบอร์เลยอันนี้เตียงใครเตียงพี่พอเหรออ่ะแล้วพี่เบสนอนไหนอ่ะพอดไปไหนพอดไปห้องนู้นสิพอดไปห้องนู้นอ๋อดูดิวางของเล็กๆตู้เซฟมีแอร์ทุกห้องเลยมีก็มีไดร์เป่าผมอ๋อมีไดร์เป่าผมด้วยใครใช้บ้างนี่อันนี้มีไฟฉายด้วยไฟฉายฮะไฟฉายของพวกหนูตอนนี้เราไม่ได้แบบจองติดริมทะเลอะไรนะคะแต่ว่านี่อันนี้นี่ตรงนี้นี่มอดูนี่สาวว่ายน้ำเห็นไหมมีสไลเดอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันนะดูดินี่มีพอดนี่สไลเดอร์นี่ใช่ปะแต่ว่าตอนนี้ช่วงโควิดนะเราเขาก็คิดขับยังไม่เปิดนะสาวว่ายน้ำเนี่ยถ้าจะไปเล่นเนี่ยจำกัดจำนวนคนเขาต้องจองก่อนล่วงหน้าโอเคใช่เพราะว่าเขาจำกัดจำนวนคนเล่นเรายังไม่จองเลยเป็นไงเฮ้ยพ่อจอยเอาไปเก็บเร็วเว
ให้เล่นของเขานะโอเคคือคุ้มมากนะคะอันเนี้ยเป็นแบบโปรโมชั่นพิเศษเลยนะเราไปแย่งชิงเขามาราคา 2,500 บาทเท่านั้นห้องกว้างมากเห็นไหมชอบเนาะคุ้มมากทริปเนี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นห้องแฟมิลี่นะสามารถอยู่ได้ผู้ใหญ่5คนแล้วก็เด็กประมาณ 4-5 คนอะมีปืนยิงอย่างนี้ด้วยพอใจดูพอใจดิไอ้พอใจเขาไปพอใจเล่นแค่นั้นนะนี่ไงสัตว์เล็กเนี่ยกลัวสองคนทอดอ่ะพุงทำท่ายากนิดทำท่ายากนิดท่ายากทำไงทำไมอ่ะพอใจเดินมาหาแม่มาใช้กระดานนี่ตำแต้มโอ้ยพอใจขี่พ่อเหรอไหนดูหน้าดิดูดิเหมือนลูกฉลามเลยอ่ะก็ติดขอปลาซูชิมาขอจับปลาซูชิไปนี่ไปหยิบซูชิมาให้เลือกสายใหญ่ใช่ไหมโอ้บูมดูน้ำออกหมดเลยอ่ะเอาพอไหนลอยดิลอยไหนพอดผู้การกระเพื่อมบ้างทำบ้างดูดิไอ้พูนเอาพูนทำไรพูนจัดการเลยผู้การไหนขยมนี่ขยมเลยเดี๋ยวโถตัวเองแค่นั้นน่ะI'm sorry.
าใจขยมมันก็ขยมดิโถโถไรอ่ะพบดูพี่บอลช่วยหนูหนูอะไรตัวเบลเลอร์เลย